ก่อนคุณตาไหลเลยกูไม่อยากขำอ่ะขำจะออกขำหน้าตัวเองสิเอาดีๆนะถามจริงๆนะน้ำพกหรือฉี่ไม่ต้องมายุ่งตอนนี้กำลังจะพยายามทำมือตัวเองให้เหมือนแบบวาดดินสอเป็นแบบจิตรกรเหรอหมอมั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างปกติเราก็จะทำชาเลนจ์อยู่ในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็โหไม่ได้ไปทำชาเลนจ์อะไรที่ขึ้นรถกันมานานมากซึ่งวันนี้ก่อนจะเข้าชาเลนจ์พี่มีคลิปมาให้ดูก่อนมีกิมมิกตลอดเลยนะมีกิมมิกมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะผู้หญิงคนนี้จิบกาแฟเหรอไม่ใช่ดิทำกาแฟไม่ชีทำกาแฟบนรถอ๋อทำกาแฟบนรถทำได้ไงการทำกาแฟมันต้องอ๋อระหว่างทำคือทดสอบไปนี่ช่วงล่างก็คือเป็นแบบเหมือนกับมันนิ่งมากเลยใช่ไหมขึ้นลิฟต์อ่ะเหมือนขึ้นลิฟต์ของรถอ่ะแล้วมันก็ทำช่วงยากนะการทำกาแฟแบบนี้ถ้ามือไม่นิ่งจริงอ่ะคลิปที่ให้ดูเป็นคลิปของ Toyota Hilux Revo Pre-Runner ครับผมที่นั่งอยู่ตอนนี้นี่แหละวันนี้นะคะเราจะพาทั้ง3คนไปทำ challenge กับ Toyota Hilux Revo Pre-Runner คันนี้กันจ้าจริงเหรอคือคันนี้ไปทำมีชั้นข้างนอกใช่นั่นไงเพราะว่าวันนี้เป็นชาเลนจ์ของรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อะไรอ่ะเพราะว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งใช่และมาทดสอบความนิ่งนุ่มสบายของ Toyota Hilux Revo Pre-Runner กันว่าจะดีจริงอย่างในคลิปไหมเพราะ Toyota Hilux Revo Pre-Runner มีช่วงล่าง Super Flex Suspension ขับนุ่มพร้อมห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนุ่มนั่งสบายทุกสถานการณ์และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่พร้อมทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ช่องต่อไฟฟ้า AC 220 โวลต์และเครื่องปรับอากาศแบบ Dual Zone ที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้แบบอัตโนมัติและเบาะหนังควบคุมด้วยไฟฟ้าปรับระดับได้ถึง8ทิศทางด้วยความที่บ้านผมก็มีรถกระบะแล้วรถกระบะเนี่ยส่วนใหญ่แอร์จะมีแค่ด้านหน้าด้านหลังจะไม่มีจะค่อนข้างร้อนแต่นี่มีปล่อยโอวาดรถไม่ต้องบอกว่าพี่ขอแอร์แรงๆหน่อยไม่ต้องข้างหลังมีแล้วเราจะต้องขับไปที่เป้าหมายก่อนเราจะทำชาเลนจ์นั่นกันใช่เดี๋ยวตอนนี้จะให้นั่งสบายๆไว้ก่อนฟีลเหมือนเทสต์ไดรฟ์ได้เลยต้องบอกว่าพี่เองก็ไม่เคยขับรถประเภทนี้เหมือนกันครั้งแรกในชีวิตเลยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะคะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะจ๊ะครับคือเรามาหาถนนเส้นที่เราสามารถขับตรงๆยาวๆได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเป็นรุ่นใหญ่ของแต่ละคนกันด้วย2มินิเกมเกมแรกชาเลนจ์แรกจะต้องประคองน้ำในภาชนะห้าม6แรงมากชิลผมเคยเล่นมาแล้วแล้วยิ่งว่ามานั่งใน Toyota Hilux Revo Pre-Runner นะผมบอกเลยว่ามันจะยิ่งช่วยทำให้ผมผ่านภารกิจนี้ไปแบบว่าเป็นผู้ชนะได้เลยครับโอ้จริงๆจริงๆในรถนี่ถือเป็นเรื่องที่ยากมากนะไม่6อ่ะเออแต่ว่าแบบคิดว่าวันนี้น่าจะไหวแหละพอรถเรานุ่มมากและเราจะแจกภาชนะที่จะต้องใส่น้ำให้ก่อนนะคะครับผมจะเป็นจานนะคะใส่เอาจานใส่น้ำพี่นะแกะออกให้หน่อยการเทน้ำทุกคนจะเท่ากันปริมาณเท่ากันโดยที่น้ำอ่ะจะปริ่มพอดีใช่อ๋อข้างหลังโถอย่างนี้ตรงนี้ยิ่งสบายมานะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำให้แต่ละคนนะคะซ้อมตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างชิลครับมันเกรงค่ะใช่แล้วน้ำมันก็คือแบบเคลื่อนที่อ่ะพี่เข้าใจไหมคือต้องบอกก่อนว่าความยากมันคือแค่นั่งอยู่เฉยๆก็จะหกแล้วซึ่งมันไม่แปลกถ้ามันจะหกบ้างแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าใครจะประคองน้ำได้เยอะที่สุดเหลือเยอะที่สุดนะพี่จะขับให้ครบรอบนะคะไปพี่ลงเหยียบเลยบื้อเนี่ยพี่เอาเข้าตัวอีกนิดได้ไหมครับเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยมันไม่เห็นพี่ฮิมไม่อย่ามาใกล้นะพี่ต้องหายใจไม่ออกอ่ะรองเท้าห้ามเปียกกางเกงเปียกได้เดี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะคะพี่กล้ายูเทิร์นพี่ฮิมถือไปตรงๆเลยค่ะไม่เดี๋ยวกล้องไม่เห็นโอ๊ยพี่ฮิมฮิมเฮ้ยเติมน้ำอ่ะเติมน้ำอ่ะพี่แม็กไม่ต้องเลยพี่แม็กเนี่ยเอามาเทแต่คนอื่นเทแต่คนอื่นเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอ
ไอ้มอนนั่งกลางหยุดไอ้มอนนั่งกลางไอ้มอนโดนทั้งสองฝั่งหยุดก่อนไม่ได้ตาไหลเลยกูไม่อยากขำอ่ะขำไม่ต้องขำหน้าตัวเองสิขอร้องเอาหกได้ไหมโอ้ยแม็กกี้เหลือเยอะสุดเลยอะตอนนี้มันเป็นนอนแล้วนะพี่หีมก็ช่วยไงจะรับน้ำไงรับน้ำแต่พวกคุณไงเขาทำไมเนินมันก็เบานะอุ้ยทำไมเนินมันดีอ่ะมันไม่หกเลยอ่ะเฮ้ยมีการโอ้โหมีการตัดเข้าเส้นในนะครับเส้นหลักปึ๊บอีมอนเอาดีๆนะถามจริงๆนะน้ำหกหรือสี่ไม่ต้องไปยุ่งยูเทิร์นนี่ไงยูเทิร์นเก่งมากหยุดมันจะมีแม็กชอบมาเทสิบน่ะเห็นไหมกูไม่ได้เทกูพยายามทรงตัวมันเปียกอ่ะเข้าใจไหมมาไหนขอดูหน่อยสิอุ๊ยก็เหลือเยอะนะเกิดอะไรขึ้นจานมันไม่อุ้มน้ำเลยตอนเลี้ยวอ่ะมันเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดแรงจีไม่แต่สำหรับน้องน้องคิดว่าถ้าเป็นรถปกติกระบะอื่นๆอาจจะก็น่าจะกระเด็นไปหมดจานแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาวัดทีละคนนะคะว่าน้ำเหลือแค่ไหนนะคะโอเคเลยหรออ่ะของมอนวางไว้ตรงนี้ก่อนเราจะใช้วิธีดูดนะชัวร์นะคะอุ้ยมันจะหกตอนนั้นแหละมันอาจจะไปกระชอกไปวัดกันตอนที่น้ำหกนี้นะอ่ะมอสถือแก้วของตัวเองไว้พี่ฮิวไปเล่นสงกรานต์เลยไหมนะกูว่ากูน้อยสุดแล้วนะเอาแล้วสูสีจริง2คนนี้สูสีจริงเฮ้ยพี่หิมเยอะกว่าว้าวได้แล้วยังไม่บอกผลยังไม่บอกของของมาของแม็กกี้เฮ้ยอุ้ยเพิร์สเฮ้ยว่าไม่ได้นะนั่นน่ะดิเฮ้ยไปๆมาเหมือนจะน้อยกว่ามอสด้วยพี่ไปไปเทของหนูตอนไหนอ่ะโอเคพี่ไปเทน้ำหนูตอนไหนเห็นกันอยู่อ่ะตอนนี้คือเรียงลำดับไว้นะของฮิมได้น้ำเยอะสุดของมอสอันดับ2และแม็กกี้น้อยที่สุดเฮ้ยตอนแรกแม็กกี้ดูเหมือน6น้อยสุดเลยใช่ใช่แล้วมันไป6ตอนไหนอ่ะไป6ถามความรู้สึก3คนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกับชาเลนจ์แรกตอนนี้คือเปียกเพราะว่าตอนแรกที่เห็นจานน่ะคือมันจานมันบานปากมันกว้างมากแล้วแบบว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าถือบนรถกระบะยังไงก็กระชอกหมดแน่นอนแล้วทางเนินเยอะขนาดนี้ใช่แต่นี่ดีนะที่ยังเหลือน้ำอยู่ใช่คือจริงๆอ่ะมันยากที่มันเป็นแรงจีแล้วจานไม่เก็บน้ำเลยนะใช่คือน้ำวิ่งไปวิ่งมาจานลื่นมากใช่แต่ดีที่ยังอยู่บนแบบ Toyota Hilux Revo Pilaner ไม่งั้นแบบน่าจะหมดแล้วใช่จริงแต่นิ่งแต่ถ้าถามว่าระหว่างที่ขึ้นเนินหรือว่าเจอพวกทางระนาดที่แบบว่าขรุขระนิ่งอันนั้นนิ่งจริงนี่ว่าพี่แม็กหัวเราะเยอะเกินแล้วก็กินเยอะก็เลยมันทำให้โชกร่างกายเยอะโอเคอันนี้ผ่านไปสำหรับชาเลนจ์แรกนะจ๊ะและผู้ชนะคือฮิมนะจะบอกว่าชาเลนจ์ต่อไปหลักรถค่ะชาเลนจ์ต่อไปเป็นชาเลนจ์ที่3คนนี้เคยเจอกันมาแล้วเฮ้ยสวยแต่ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการทดสอบช่วงล่างของ Toyota Hilux Revo Pre-Runner เนี่ยกินแต่ห้อยๆนี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาเลนจ์ต่อไปคืออะไรค่ะไปเลยค่ะสุดๆแล้ววันนี้นะคะชาเลนจ์ที่เราจะทำเป็นชาเลนจ์สุดท้ายบน Toyota Hilux Revo Pre-Runner ก็คือท้าวาดรูปโดยที่เราจะให้ดูโจทย์ครั้งเดียวจำรายละเอียดให้ได้แล้วเราก็จะพาขับรถวนไปเรื่อยๆชมวิวไปแล้วก็วาดรูปไปด้วยใครที่วาดรูปได้สวยที่สุดคนนั้นก็จะชนะไปโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูโจทย์นะคะและภาพโจทย์คืออันนี้ค่ะโอเคโอเคค่ะหมอจริงจังมากนะคะตอนนี้แววตาจริงจังที่สุดเป็นคนแบบจะพลาดอย่างเงี้ยวาดไม่ค่อยได้แล้วก็จะทำออกมาสวยอันนี้คือห่อไอเฟลนะคะลองดูนะคะครับผมพร้อมนะคะขอให้โชคดีค่ะครับผมโอ้อุ้ยแต่วาดโอเคเลยนะมันแบบเสร็จละอุ้ยเป็นคนไม่ถนัดวาดรูปสถานที่อะไรอย่างงี้เลยอ่ะแล้วต้องมาจำดีเทลมันละเอียดมากนะพี่ใบใช่ตอนนี้ผมสเก็ตอยู่สเก็ตภาพอยู่นี่เป็นโรลเลอร์เบียดนะครับผม
อะไรวะเนี่ยแม็กกี้มั่นใจแค่ไหนคะ99.99% ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถเนาะเรารู้สึกว่ามุมสุดยอดเก่งครับเก่งผมพิมพ์คิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรที่จะเอาชนะอีก2คนได้การพรีเซนต์ครับมอสจริงว่าผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่งนะจริงเอาจริงๆนะวาดรูปไอ้วิวเมื่อกี้ยากมากนะพูดตรงแต่หนูว่าขับรถคันนี้ช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมมันทำให้ภาพมันไม่เส้นมันไม่ฟืบฟืบไปเลยอ่ะเคยวาดรูปบนรถไหมไม่เคยค่ะแต่ถ้าสมมุติผมส่งรูปเข้าประกวดว่ารูปผมทำได้เลยอ่ะไม่เคยคันวาดรูปค่ะแต่เคยออกแบบงานบนรถเพราะว่ารีบปั่นเวลางานปั่นอ๋อเป็นจักรยานนี้ป่ะอ่าจริงๆเกิดที่ปารีสได้ค่ะแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปที่หอไอเฟลเลยเพราะว่าปกติจะแบบอยู่แถวแบบร้านกาแฟนั่งคุยงานกับ CEO อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ๊ะหอไอเฟลแบบคือค่ะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะใช่ไหมใช่พี่คือล่าสุดแต่น้องคิดว่าโจทย์หอไอเฟลน่าจะง่ายกับพี่แม็กเพราะหอไอเฟลอ่ะข้างล่างหอไอเฟลค่ะมันเป็นสุสานใช่ชีก็แอสอะบอบโซบิโลไงขอพูดได้ไหมเพิ่งไปหอไอเฟลมาเขาล่าสุดประเทศไทยส่งไปแข่งยิมนาสติกมีใครเคยไปเห็นหอไอเฟลมาอุ้ยผมเห็นบ่อยที่ไหนในเน็ตแบบเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีแต้มต่อคนอื่นนะเคยไหมเอาจริงป่ะพี่บายใครเห็นยากมากไปชวนคุยอยากไปนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าประเทศที่ปารีสอ่ะมันเป็นหนึ่งที่ประเทศอะไรที่ปารีสฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีดิสนีย์แลนด์ไงหนูก็เลยแบบถ้าอยากมีโอกาสก็อยากไปโอ้ตั้งใจกันมากจริงยากนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยวาดรูปทิวทัศน์เพราะว่าความงามที่แท้จริงมันคือผมเองก็เลยไม่ค่อยดูทิวทัศน์ตอนนี้กำลังจะพยายามทำมือตัวเองให้เหมือนแบบวาดดินสอเป็นแบบจิตรกรเหรอหมอมั้งเราเริ่มจากยอดหรือเราเริ่มจากฐานแต่ละคนอยากรู้นี่หมอเริ่มจากฐานค่ะเพราะคนเราจะมียอดที่แข็งจะมียอดที่สวยงามได้ต้องมีฐานที่แข็งแรงเริ่มจากศูนย์ค่ะทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มจากศูนย์เสมอนี่ทำไมนี่เหรอแล้วพี่เริ่มจากอะไรผมกำลังคิดอยู่พี่มันนะมาแรงๆกันทั้งนั้นเลยผมเริ่มจากความตั้งใจไม่ดีเลยว่ะพักชมโฆษณากันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันโทนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอดูผลงานพร้อมกับการพรีเซนต์นะเหมือนเดิมมีพรีเซนต์ด้วยนะคะอ่ะใครอยากจะโชว์ผลงานก่อนผมเลยมาอามาฮิมก่อนนะคะอุตส่าห์จะไม่อยากโชว์แล้วอามาโชว์ให้ดูหน่อยนะคะมาตรงนี้เออแม็กกี้หัวแม็กกี้บักบีบกูเลยมะเป็นหอไอเฟลครับก็มีนกมีอะไรผมว่าผมพยายามจำดีเทลแหละแต่พอตัวหอไอเฟลเองผมไม่รู้ว่าเราจะเขียนออกมายังไงให้มันเป็นแบบเป็นตัวโครงเหล็กหรือเป็นตัวโครงสร้างของตัวหอไอเฟลอะไรเออแล้วแบบเขียนกากบาทเอามันเป็นเหล็กอะไรเงี้ยพยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วล่ะนกมี3ตัวจำได้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูคนต่อไปอย่าเพิ่งลบนะครับโอเคของมอสไหมมาพร้อมนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนมาไม่ได้ของผมก็ดีนะนี่โอ้เขาบ่นคนแรกเป็นคนแรกที่บ่นเลยนะว่าน้องไม่ถนัดเลยอย่างนั้นไม่ถนัดจริงอันนี้คือนี่ว่าสวยนะหรอคือคิดว่าไม่ได้สวยแล้วก็พยายามจำดีเทลเลยว่ามีนกมีต้นไม้มีเมืองนิดหน่อยแล้วก็อันนี้มีขี่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะออกเขาเรียกว่ารูปนี้ออกแบบมาจากเป็นแบบเหมือนลายเส้นอนิเมะเหมือนเป็นการวาดมังงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเวนันมากกว่าคือถ้าแบบสวยนะมอสอาจจะไม่ได้วาดรูปแบบเหมือนจริงแต่วาดรูปที่ออกแปลงมาเป็นเข้ามาใกล้ตัวโกได้เองอ่ะเรามาดูตัวตึงดีกว่าแล้วเขาไม่บ่นสักคำเลยนะว่าอุ้ยยากหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มอสกับฮิมก็คือจะแบบกำลังบ่นอยู่เดี๋ยวหนูเขินโอเคพร้อมไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ขอดูผลงานของแม็กกี้ค่ะค่ะโอ้โหปากสั่นเลยนะเขามีความแบบว่าไม่ใช่หนูลองแบบสเก็ตไงแล้วถ้าแบบอยู่กับงานแบบสเก็ตแบบภายในเวลาที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยกับรถที่วิ่งอยู่อ่ะมันจะมีผลอะไรไหมอะไรเงี้ยสรุปมันก็ไม่มีแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าตั้งใจสเก็ตจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้อยู่โอ้ของแม็กกี้มันจะเห็นความแบบมีมิติ
ช่มีมิติเนาะมีมิติของตัวโครงสร้างมิติลับใช่อันนี้เหมือนสะพานยงอำเภอเงามากเหมือนใช่ไหมมีมันจะเป็นซับเวลาสร้างสะพานมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็โยงสายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเหมือนพวกสะพานแขวนใช่ออกไปในแนวสะพานแขวนมากกว่าเราคิดว่าพี่แม่ไม่เหมือนหอยเฟลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาละค่ะเรามาถึงการประกาศผลเนาะครับผมนอกจากปกติแล้วเราจะมีกรรมการแบบ3คนแต่วันนี้พี่จะเป็นกรรมการคนเดียวได้เลยจะได้กับฉันไปเลยโดยที่เราจะให้คะแนนเป็นเหมือนรองอันดับ2รองอันดับ1แล้วก็ภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนเวลาที่แบบตอนเด็กๆเราส่งภาพเข้าประกวดใช่ไหมใช่ค่ะเราจะประกาศรางวัลอะไรก่อนดีคะอันดับ1ไปเลยแล้วประกาศรางวัลชมเชยก่อนดีกว่าเราชมเชยประกาศปุ๊บก็คือใครแพ้ก็โดนนับโทษแล้วนะใช่ไหมไม่มันจะรวมคะแนนกับรอบแรกด้วยนะคะและรางวัลชมเชยในการวาดรูปหอไอเฟลบนรถ Toyota Hilux Rio Pioneer ได้แก่หิมนะคะผมจะไปบอกพ่อแม่ผมครับว่าผมได้รางวัลชมเชยวาดรูปแม่น่าจะดีใจไหมติดหนึ่งในสามพี่ดูดิรางวัลชนะเลิศภาพวาดหอไอเฟลบนรถ Toyota HiluxRevo Pre-Runner ได้แก่แม็กกี้ค่ะเอารูปมาเทียบเลยค่ะไม่เห็นจะเหมือนเลยอันนี้ช่องว่างเขาไม่มีนะฉันเห็นตรงนี้ไงตรงนี้มันโค้งนี้มันเป็นมีช่องว่างนิดนึงไม่อันนี้แม็กกี้ถือว่าพี่ให้ตรงที่แบบมันมีมิตรงมิตินึกออกไหมแต่ของมอสพี่ชอบตรงที่ภาพมันเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็คลีนอ่ะหมายถึงว่าดูแล้วมันดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะมาดูคะแนนรวมกันแล้วกันว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มาชาเลนจ์ที่2นี้คะแนนรวมจะเป็นยังไงครับมาประกาศผลกันนะจ๊ะชาเลนจ์แรกที่เราทำไปก็คือประคองน้ำในภาชนะแม็กกี้ชอบอะไรแบบนี้ชอบมันเป็นคอนเทนต์ที่ย่อยง่ายแต่ตลกดีหนูชาเลนจ์ดีมันแบบท้าทายมันตื่นเต้นตลกตรงตลกที่อ่ะนะมันจะอยู่ในขนาดไหนแต่มันเป็นชาเลนจ์ที่ถ้าเราอยู่ในสตูเราจะไม่ได้เล่นกันใช่ซึ่งผลออกมาก็คือว่าคนที่ชอบนั้นได้ที่โลนะคะได้ไป1คะแนนเนาะส่วนมอสได้ที่2ได้ไป2คะแนนและฮิมเหลือน้ำเยอะสุดได้ไป3คะแนนค่ะส่วนชาเลนจ์ที่2อันนี้เป็นการแข่งวาดรูปบนรถ Toyota Hilux Revo Pre-Runner ครับผมซึ่งโจทย์คราวนี้ค่อนข้างท้าทายใช่และผลก็ออกมาฮิมได้ที่3คือรางวัลชมเชยได้ไป1คะแนนมอสได้รองชนะเลิศได้2คะแนนและแม็กกี้ได้รางวัลชนะเลิศ3คะแนนจ้าทำให้ผลสรุปออกมาทุกคนได้4คะแนนเท่ากันหมดเลยแล้วมาถามความรู้สึกดีกว่าว่าวันนี้ได้ไปทำชาเลนจ์บน Toyota Hilux Revo Pre-Runner รู้สึกยังไงกันบ้างผมเองอ่ะผมสนุกมากเลยนะผมชอบมากคือเราเป็นคนชอบกิจกรรมข้างนอกแล้วก็ชอบแบบได้แอคชั่นเงี้ยอย่างกิจกรรมชาเลนจ์ใน Toyota Hilux Revo Pre-Runner เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราได้ทั้งแบบชาเลนจ์มันแล้วก็ได้ทั้งวาดรูปได้แบบแอคชั่นหลายๆอย่างชอบมากๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทำชาเลนจ์บนรถมันก็สนุกนะก็สนุกไปอีกแบบนึงแปลกใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่หนูชอบกิจกรรมที่แบบว่าได้ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงแบบได้ร่วมกับทีมไปทำอะไรข้างนอกแล้วก็แบบได้เล่นเกมแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยชีมันใส่ล็อตแลนด์ที่เขาบอกว่าข้างนอกอยู่แล้วนะคะเล่นใหม่ๆแล้วความรู้สึกที่เราได้นั่ง Toyota Hilux Revo Pre-Runner น่ะเป็นยังไงบ้างหุยพี่น้องต้องบอกว่านิ่งแล้วก็นุ่มมากๆสามารถทำกิจกรรมอะไรบนเนี้ยบนรถอ่ะได้หลายอย่างมากๆเลยตอนนี้รู้สึกว่ารถกว้างแล้วก็นั่งสบายมากคือตอนที่สเก็ตอ่ะทำให้รู้เลยว่าแบบอ้าวคนสเก็ตมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะโอ้ใช่มันเส้นมันได้หมดเลยออกวาดภาพ3ลายเส้นก็คือรอดหมดเลยหมายถึงว่าก็ทำได้หมดเลยเพราะว่าพี่แม็กเขาจะกางขาอะไรอย่างงี้กางแขน พอมานั่งกับ Toyota Hilux Revo Pre-Runner กันเนี้ยต้องบอกช่วงล่างเขาดีมากๆเขานิ่งมากจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่เวลาถ้าเป็นรถฟิลเนี้ยเป็นรถกระบะฟิลเนี้ยนั่งข้างหลังอ่ะจะค่อนข้างเวียนหัวและค่อนข้างตึงตังแต่คันเนี้ยเป็นคันที่แบบว่าเป็นช่วงล่างที่นั่งแล้วสบายนุ่มแล้วก็สามารถนั่งไปต่างจังหวัดได้ถ้านั่งต่างจังหวัดแล้วคนนั่งด้านหลังจะไม่รู้สึกอึดอัดพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นครั้งแรกที่พี่ได้ขับรถประเภทนี้ไม่น่าเชื่อมันจะนิ่งแล้วก็นุ่มแล้วก็สบายมากแล้วพี่รู้สึกว่ามันขับสนุกขับสนุกมากวิสัยทัศน์ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มว่านิ่งจริงๆครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายงานในรถเนาะ
มันจะมีปัญหาว่าแบบกล้องมันสั่นแต่ว่าพอมาถ่ายงานในแบบใน Toyota Hilux Revo Freelander ครับก็คือมันรู้สึกว่ามันถ่ายง่ายขึ้นเพราะว่ามันนิ่งแล้วก็ห้องโดยสารมันกว้างอ่ะทำให้เราได้แบบหันไปถ่ายได้ง่ายแล้วก็วางเฟรมได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปังปุริเย่ยอดมากจริงๆไม่ใช่ดูจากคลิปนี้เลยใช่ไม่งั้นก็อื้ออย่างเงี้ยฮะคอนเฟิร์มว่าช่วงล่างเขาดีจริงนิ่งนุ่มสบายแล้วก็ห้องโดยสารกว้างใช่ใช่ทำกิจกรรมได้หลายอย่างบนรถคันนี้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบดูแล้วเนี่ยสนใจอยากจะชวนให้ไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศพร้อมเจอกิจกรรมสนุกๆมากมายในเดือนกันยายนนี้จ้าไปแม้ไปพี่แม้ก็ไปเทสไดฟ์สักครั้งเดี๋ยวกิจกรรมที่อยากลองทำคือเต้นก็ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขังกับเปิดเพลงให้แล้วก็จาก Apple CarPlay แล้วก็เต้นใครชอบชาเลนจ์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะตอนนี้คือ 400,000 ซับไปแล้วนะสุดทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบแบบเป็นคลิปสั้นเนาะก็ไปดูใน TikTok นะจ๊ะเราลงวันละ2คลิปเลยค่ะใช่จ้า YouTube ไปถึงล้านนะครับ YouTube ไปถึงใช่วันนี้ต้องขอบคุณ Toyota มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ Toyota Hilux Revo Freelander มากๆแล้วก็ใครสนใจอย่าลืมนะคะไปทดสอบได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศพร้อมเจอกิจกรรมสนุกๆมากมายในเดือนกันยายนนี้จ้าไปกันเลยไปทดสอบทำบ้างสิทำบ้างสิทำบ้างสิเร็วๆไม่ได้หนูว่าพี่ใบขับกระบะแล้วหมอผู้หญิงขับกระบะเท่นะคือปกติเขาผู้ชายขับปกติไงเมลอนเมลอนเลยโอ้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 ยเมลอนเมลอนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมลอนเมลอนเมลอนเลยกดแก้วก็มาให้ดูอดอยากปากแห้งมันจ้าไปไหนเมาแล้วก็เรือนเก่งใจเพื่อนๆบ้างไหมอีเมช่วยหยุดได้ไหมไม่งั้นกูร้อนตามแล้วโอ้ยเมาแล้วก็ขันหูอะไรยุกยิกอยู่ไหนรู้เดี๋ยวเอาเราเพียวซองกรึบจะดีไปร้องร้องเองบอกกลัวอยู่ไม่